แซมมี่แซมมี่เธออยู่ไหนเราเบื่อจังเลยแล้วถ้าเขาแอบเราล่ะมาดูกันเถอะแซมมี่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเธอเห็นอะไรไหมเธอเห็นอะไรบ้างแค่กระดาษรูปแซมมี่น่ะเขาไปไหนน่ะเอาดูสิโถไม่ใช่เขาอีกแล้วไม่ใช่หรอแล้วถ้าเขาไม่อยากเล่นล่ะไม่อ่ะเป็นไปไม่ได้แซมมี่มาเล่นกันสูนี่เธอจะชิวอีกนานไหมไม่รู้เลยเหรอว่าฉันกำลังมีปัญหาอยู่ฮะโอ้ไงจ๊ะแซมมี่เธอมีปัญหาอะไรงั้นหรอจ๊ะตุ๊กตา LOL นะสิเอาแต่รบเราให้ฉันไปเล่นด้วยอยู่นั่นแหละส่วนเธอกลับมาเพลิดเพลินกับดินน้ำมันอยู่ตรงนี้แทนที่จะมาช่วยฉันเอ้าในเมื่อเธอยุ่งเกินกว่าจะไปเล่นกับตุ๊กตาแล้วก็เธอจะต้องหาอะไรที่น่าตื่นเต้นให้พวกเขาทำกันเชื่อใจฉันเรื่องนี้ได้เลยและงานฝีมือจากดินปั้นก็จะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากฉันไม่คิดว่าพวกจอมสนนั่นจะอยากนั่งเงียบๆและปั้นอะไรนะฮะอะไรกันเนี่ยเฮ้มันไปอยู่ตรงนั้นได้ไงมันก็อยู่ที่ว่าจะปั้นอะไรอะนะพวกเขาจะต้องอดใจกับสนามเด็กเล่นใหม่นี้ไม่ได้แน่เอาเห็นไหมพวกเขามาช่วยแล้วถ้านั่นมันเป็นความหวังสุดท้ายแล้วก็โซซี่ฉันจะช่วยเธอเองผู้ช่วยฉันหายไปไหนแล้วล่ะโอเคอันนี้ไว้ตรงนี้ไปกันเลยฐานของชิงช้าตัวแรกในสนามของเราก็เรียบร้อยมิซูถ้าทำงานปั้นเธอจะต้องใช้ไม้กลิ้งด้วยเธอมาทันเวลาพอดีเลยแต่เธอคำนวณเครื่องมือผิดไปนะวันนี้แผ่นพลาสติกกว้างๆนี้จะใช้งานได้ดีกว่าจ้าแล้วเราก็มองเห็นได้ว่ารูปร่างของดินน้ำมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างเธอใช้มันทำทรงผมใหม่ให้ฉันได้เลยนะเนี่ยฉันเหมือนราพันเซลไปละเอ้าเงินฉันขอยืมผมสวยๆของเธอสัก 2-3 ช่อมาใช้งานหน่อยได้ไหมจ๊ะวันนี้ฉันไม่คิดเลยว่าจะต้องเปลี่ยนลุคของตัวเองแต่ก็เอาไปสิแซมมี่ก็ได้ไม่เอานะแซมมี่ฉันไม่ได้ใช้เยอะหรอกแค่ไม่กี่เส้นเอามาทำเป็นเชือกเพื่อให้ที่นั่งชิงช้าเราแขวนได้อย่างแน่นหนาแบบนี้ไงเนี่ยนะที่เธอบอกว่าไม่เยอะแบบนี้ทุกคนต้องหัวเราะอย่างฉันแน่เพราะชิงช้าพวกนี้พวกเขาจะไม่มีเวลาหัวเราะเยอะเธอหรอกจ้าปิดท้ายด้วยนี่แล้วก็เรียบร้อยเอ้าชิงช้านี่สวยมากฉันชอบนะสนุกดีจังซูซี่มันมีแค่อันเดียวแต่ตุ๊กตามีตั้งหลายตัวเธอคงรู้นะว่าฉันหมายถึงอะไรไม่ต้องห่วงจะแสมีฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอหมายถึงอะไรสนามเด็กเล่นจะขาดไม้กระดานหกไปไม่ได้นี่ไงล่ะดูเหมือนตอนนี้เธอกำลังทำฐานของมันอยู่สินนะใช่จ้ะแสมีอีกชิ้นนึงแล้วก็เรียบร้อยขั้นต่อไปยิ่งง่ายเข้าไปอีกเราจะทำตรงกลางของไม้กระดานหกจากนั้นก็ติดที่นั่งลงไปแล้วก็ราวจับด้วยและที่เหลือก็คือประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกันรีบทำเขาสิซูฉันถือไม่ไหวแล้วนะโอเคโอเคได้เลยจ้าเอาล่ะทีนี้ทุกคนก็สนุกกันได้แล้วจ้าว้าวน่ารักจังเลยมาลองเล่นกันเถอะฉันจะนั่งด้านนี้นะงั้นฉันจะนั่งด้านนี้เองเฮ้เฮ้ม้าหมุนม้าหมุนพวกเราอยากเล่นม้าหมุนช่วยฉันหน่อยสื่อมาช่วยแล้วจ้าตอนเป็นเด็กฉันก็ชอบม้าหมุนเหมือนกันนะเอ้าฉันอยากขี่มันเดี๋ยวนี้เลยมันน่าทึ่งมากจริงๆใช่ประเด็นคืออย่าเวียนหัวก่อนแล้วกันม้าหมุนของเราจะไม่หมุนเร็วขนาดนั้นหรอกจ้าแต่มันจะสดใสมากแน่นอนและตอนนี้เราต้องใช้ชิ้นส่วนตรงกลางนี่ไงล่ะเอ้าเปล่าฉันต้องใช้แกนต่างหากจะช่วยหน่อยได้ไหมเอ้าได้สิฉันเคยทำให้เธอผิดหวังเหรอนี่ต้องอยู่ตรงนี้ที่นี่ก็นี่นี่เลยที่ฉันต้องการเอาเต้นเต้นจังสือไม่บอกไม่รู้เลยนะนี่ค่ะยังไงก็ขอบคุณนะเราจะต้องใช้ชิ้นส่วนเล็กๆที่ซึ่งจำเป็นต้องถูกติดไว้ตรงด้านข้างด้วยดินน้ำมันเฮ้ยเราหมุนได้แล้วเดี๋ยวก่อนสิงานนี้ยังไม่เสร็จเลยนะอย่าเพิ่งรีบร้อนนักสินี่เลยจ้านั่งรอตรงนี้ก่อนนะจ้าแล้วทำอะไรสวยๆให้เรานะใช่แล้วจดจำให้ขึ้นใจเรื่องความเร็วลมและแรงจากการหมุนเธอกำลังทำอะไรอยู่หรอฮะฉันมาช่วยเธอแล้วเพราะเธอทำงานช้าไปไงล่ะสูไม่อยากจะเชื่อเลยหมายถึงอะไรของเธอแล้วนี่อะไรเธอช่วยฉันตรงไหนเนี่ยเอาสมุดโน้ตฉันมาอ๋อเข้าใจแล้วขอบใจนะจ๊ะแซมี่ทั้งหมดที่ฉันต้องทำคือประกอบมันเข้าด้วยกันไหนดูสิเย้ทุกอย่างได้ผลเยี่ยมเลยมาเถอะเอ้านี่แซมน้อยนี่นาไม่นะในโลกนี้จะต้องมีฉันแค่คนเดียวเท่านั้นว่าแต่ว่าเขาก็เหมือนฉันอยู่นะและสนามเด็กเล่นของเราก็ใหญ่ขึ้นทีละนิดแต่เราต้องมีสไลเดอร์ด้วยนะเอ้าฉันจำสไลเดอร์ในทีบีดาบ้าได้ก่อนอื่นเธอต้องขึ้นไปประมาณครึ่งชั่วโมงและจากนั้นก็ว้าเธอจะลื่นลงมาด้วยความเร็วแสงเ
แล้วเธอก็จะตกลงมาในสระน้ำเยี่ยมจริงจริงจริงเหรอที่ทีบิดาบ้ามีสระน้ำอยู่ตรงสนามเด็กเล่นด้วยเนี่ยนะก็ใช่นะสิสระที่เต็มไปด้วยลูกบอลพลาสติกแบบเยอะมากๆเลยลูกบอลลูกบอลเราอยากได้บ้างไม่เอานะสายมีมันเป็นไอเดียที่ดีมากเลยมางอมันนิดหน่อยดีกว่าน่าจะพอแล้วล่ะสไลเดอร์เสร็จแล้วและเราก็จะทำสระลูกบอลให้เสร็จภายในนับ 1-3 จะนับแล้วนะ 1-2 โอ้แม่เจ้าใน 1-3 จริงๆด้วยนี่เธอสงสัยในความสามารถฉันหรือจ๊ะ เห็นได้ชัดเลยว่าเราจะต้องใช้ลูกบอลเยอะมากในสระนี้เอาล่ะพอแล้วช้าๆและเอาทั้งหมดเทลงไปเลยว้าวน่าสนุกจังเลยลูกบอลนี้สวยมากเลยฉันชอบมากวู้ฮู อย่าผลักกันนะได้ยินที่ฉันพูดไหมลื่นลงมาทีละคนว้าวเฮ้เดี๋ยวก่อนนี่มันมากไปแล้วนะสู้ตอนนี้พวกเขาเอาของฉันไปหมดเลยแซมี่อย่างกไปหน่อยเลยนะพวกเขาเอาสเก็ตไปเล่นแล้วเดี๋ยวก็เอามาคืนเองแหละแล้วถ้ามันหักล่ะโอ๊ยตายแล้วทีนี้เห็นหรือยังล่ะโอ้พะเมือก ดีนะที่ฉันพอเดาเหตุการณ์ออกก็เลยตัดสินใจทำสเก็ตบอร์ดนี้ขึ้นมาเพี้ยฉันไปแย่งคืนมาได้แล้วโอ้นี่อะไรนะซูสวยจังเลยนี่เธอไม่รู้จริงๆหรอโถพะเมือกหัวใสถ้าเธอไม่รู้จริงๆไงทีนี้ชัดเจนหรือยังจ๊ะสเก็ตบอร์ดนี่นามันเจ๋งมากเลยว่าไหมครับถ้าเห็นด้วยก็กดไลค์ด้วยนะมาขันล้อให้แน่นขึ้นอีกนิดมันจะได้ติดกับแผ่นและก็เรียบร้อยขอฉันลองหน่อยเดี๋ยวรอก่อนเอ้าทั้งหมดนี้ทำให้ฉันเกิดไอเดียขึ้นมาอีกอย่างเพื่อทำสนามเด็กเล่นให้มีประโยชน์สำหรับตุ๊กตายิ่งขึ้นมาติดห่วงบาสเกตบอลไว้บนนี้มันจะทั้งสนุกและได้บริหารกล้ามเนื้อด้วยฉันได้ยินถูกหรือเปล่าเธอพูดว่าบาสเกตบอลหรอฉันชอบชุดบาสมากเลยจริงหรอพูดตรงๆนี้เป็นครั้งแรกที่ฉันเคยได้ยินเขาพูดเรื่องนี้เลยฉันน่ะเป็นที่รู้จักในวงแคบด้วยฉายานามว่าแซมลอยลมเชียวนะงั้นหลังถ่ายเสร็จแล้วเธอช่วยพิสูจน์หน่อยได้ไหมล่ะคือฉันน่ะไม่ได้สอนมานานแล้วนะสิอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิดเฮ้ยแล้วตาข่ายก็เสร็จแล้วฉันจะติดมันไว้ที่ฐานเอ้าได้ยินนั่นไหมทุกคนดูเหมือนแซมจะชูดลงห่วงแล้วนะแม่เจ้าฮะท่าทางแซมลอยลมจะลอยไม่ขึ้นซะแล้วล่ะเอ้าสู้ฉันว่าทักษะของฉันคงจะงั้นคงถึงเวลาเริ่มฝึกฝนพวกเขาแล้วมั้งใช่แล้วทีมในฝันฉันอยู่ไหนงั้นเราก็อย่าไปรบกวนการซ้อมพวกเขาเลยอีกอย่างฉันก็มีดินน้ำมันเหลืออยู่เรามาทำอะไรสนุกสนุกกันดีกว่าค่ะอันนี้ไม่เอาอันนี้ก็ไม่น่าได้นี่แหละใช้เลยสู้ฉันว่าสปริงนี้จะช่วยฉันกระโดดได้สูงขึ้นนะเธอคิดว่าไงเธออ่านใจฉันออกจริงๆถ้าเราติดปลายด้านนึงเขากับฐานและก็ติดอีกข้างกับยีราฟเราก็จะได้มายกสุดเจ๋งโอ้น่ารักจังเลยลืมเรื่องกระโดดไปก่อนตอนนี้ฉันอยากเล่นมาแต่ซื้อที่สนามเด็กเล่นนี้ไม่มีพุ่มไม้หรือต้นไม้เลยเดี๋ยวฉันมานะฮะไปไหนของเขาหน้านี่ไงถังกับพลวดนี้จะสร้างปาฏิหาริย์ที่แท้จริงเองงั้นเรามาดูกันเฮ้เธอลืมถังน่ะเอ้าขอบใจจ้าเรามาขุดหลุมตรงนี้และก็ตรงนี้กันก่อนจากนั้นก็ใส่เมล็ดวิเศษจากถังลงไปแบบนี้และเราก็จะลืมเพิ่มความชุ่มชื้นไม่ได้งั้นมารดน้ำให้สวนของเรากันเถอะค่ะแบบนี้และนี่ก็อีกนิดฮ่าไปกันเลยเห็นไหมฉันบอกแล้วว่ามันมีปฏิหาริย์ไม่มีเห็นด้วยไหมครับทุกคนคิดว่าไงบ้างมองเห็นชัดเจนไหมงั้นเราจะจัดการให้เองสนุกจังเลยฉันต้องร้องเล่นเครื่องเล่นทั้งหมดฮึฮิฮิอู้ดูเหมือนจะมีอะไรผิดพลาดไปนะส
ซูฉันฝันประหลาดมากเลยฉันฝันว่าเล่นบาสอยู่ดีๆแล้วจู่ๆฉันก็เข้าไปอยู่ในห่วงซะเองน่าสนใจนะแล้วถ้าฉันทำแบบนี้เธอจะรู้สึกอะไรไหมจ๊ะโอ้เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยทำไมบาสหมุนแบบนี้โอ้ฮึบฮึบฮึบท่าทางมันจะเกี่ยวกับแซมน้อยนะโอ้ตื่นเต้นจังไว้เจอกันนะคะทุกคนกดไลค์ให้เราด้วยนะบ๊ายบายค่ะ